สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตที่จะนำเสนอวิธีการปลูกตะไคร้สำหรับคนเมืองแบบง่ายๆมีวิธีการทำอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับสำหรับท่านที่ไม่มีพื้นที่แต่อยากจะปลูกตะไคร้ไว้กินเองวันนี้ผมขออนุญาตที่จะนำเสนอวิธีการปลูกตะไคร้ในกระถางนะครับนี่คือตะไคร้ที่ผมซื้อมาจากที่ตลาดนะครับผมจะใช้มีดเนี่ยแหละครับตัดตรงที่หัวเขาออกทั้ง3ต้นเลยนะครับผมมีขวดพลาสติกที่เป็นขวดน้ำแบบนี้เดี๋ยวผมจะตัดที่ตรงนี้นะครับและอันนี้ก็คือที่ผมตัดมาเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมนะครับที่เราจะหยักที่ปลายขวดตรงนี้เอาไว้เพื่อที่เราจะรัดหนังยางครับหลังจากนั้นผมก็เอาหนังยางนี้มาเกี่ยวกับตรงที่ผมหยักปากขวดนี้เอาไว้นะครับทำเหมือนกับที่ผมทำนี้ได้เลยหลังจากนั้นผมก็เอาหัวตะไคร้เนี่ยครับเสียบลงไปที่หนังยางได้เลยทำตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นผมก็เทน้ำลงไปครับน้ำที่เราเทลงไปเนี่ยควรจะให้มันมาถึงตรงที่เราจะให้มันเกิดรากนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมขออนุญาตนะครับที่จะทำอีกให้ครบทั้ง3อันเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแบบนี้เลยคราวนี้ผมจะเร่งรากเขานะครับด้วยเครื่องดื่มชูกำลังครับผมจะใช้เครื่องดื่มชูกำลังที่จะช่วยให้เขาเร่งรากนะครับเพราะในเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมีสารชนิดหนึ่งที่ช่วยเร่งรากให้กับเขาได้สารชนิดนั้นก็คือไทอามีนนั่นเองครับผมใช้มาเยอะนะครับเนี่ยครับหยอดลงไปนิดหน่อยเท่านั้นเอง5วันผ่านไปครับสังเกตว่ามีต้นแทงขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูยางขวดแรกนี่ครับมีรากขึ้นมาแล้วด้วยและข้างบนนี่ก็เนี่ยครับขึ้นมา2ต้นเลยต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับดูครับรากขึ้นมาเพียบเลยแล้วก็ต้นนี้ด้วยครับทั้ง3ขวดถือว่าใช้ได้เลยนะครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปลงในกระถางได้ครับวันนี้ผมเตรียมกระถางมา2กระถางครับสำหรับกระถางใหญ่นี้ผมจะปลูก2ต้นเลยนะครับเพื่อที่จะให้เขาเกิดมาสวยงามครับเนื่องจากมันมีพื้นที่ที่ควรที่จะปลูกได้2ต้นนะครับกระถางนี้ผมปลูก1ต้นครับส่วนวิธีการปลูกเราก็ปลูกแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับปลูกในกระถางแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมปลูกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผ่านไปประมาณ15วันครับครึ่งเดือนผมทำแบบเดียวกันกับที่ผมทำให้ทุกท่านได้ชมเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับนี่ไงสวยไหมล่ะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถที่จะปลูกตะไคร้ในกระถางได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ